การบ่ดีความที่หัวใจบ่เต็มขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แคร์บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตาโอ้เย่สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะฮะวันนี้นะโปเสียงแหบเสียงแห้งไปนิดหนึ่งพอดีอากาศเปลี่ยนมาพบเจอกันนะครับในบทเรียน How to เรียนกีตาร์สบายๆกับน้าปูนะฮะในวันนี้ก็นำบทเพลงของคุณออยแสงสินนี่ขวัญใจรถแห่ชาวอีสานเลยนะครับกับผลงานซิงเกิลล่าสุดก็คือภาวะแทรกซ้อนนะฮะมีหลายๆท่านน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยขอเข้ามาบอกว่าให้น้าปูช่วยลองแนะนำวิธีการเล่นง่ายๆนะครับผมโอเคเราจัดให้ตามคำขู่นะฮะว้าวเพลงนี้นะครับผมคอร์ดของมันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4คอร์ดนะครับเป็นคอร์ดง่ายๆแต่ก็จะมีคอร์ดยากแทรกเข้ามานิดหน่อยนะครับก็คือคอร์ด B flat แล้วมันมีคอร์ดอะไรบ้างเรามาดูกันทีละคอร์ดดีกว่านะครับผมเริ่มด้วย D minor D minor อันนี้จะไม่ยากเท่าไหร่นะครับป๊าบป๊าบป๊าบก็ให้ B minor D minor คอร์ด C นะครับคอร์ด C แล้วก็คอร์ด B flatB flat นี่อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับปั๊บปั๊บปั๊บจับเหมือนคอร์ด A ฮะจับเหมือนคอร์ด A เป๊ะเลยแต่ว่าเลื่อนไปช่องที่3แล้วเอานิ้วชี้กดสายที่1ช่องที่1เอาไว้มันก็จะกลายเป็น B flat และสุดท้ายก็คือคอร์ด A minor นะครับผมเห็นไหมฮะว่ามันจะมีแค่4คอร์ดไม่ยากเลยจะมียากคอร์ดเดียวคือคอร์ด B flat ยังไงเพื่อนๆลองนึกภาพคอร์ด A เอาไว้นะครับผมแล้วเลื่อนไปเป็นช่องที่3แล้วก็เอานิ้วชี้กดตรงนี้ไปมันก็จะกลายเป็น B flat อ่ะเรามาดูอินโทรแบบคร่าวๆง่ายๆกันนะครับเหมือนเดิมฮะไม่ได้เหมือนเป๊ะ 100% แต่ว่าทำให้เรามีความสุขได้กับบทเพลงที่เราอยากเล่นเนาะนะฮะเราจะจับ D minor แล้วเราจะดีดแบบนี้ลงขึ้นปล่อยกดปล่อยกดนี่คือลงอีกทีนึงนะลงขึ้นปล่อยกดปล่อยนิ้วชี้ที่สายที่1นะครับจริงๆมันก็คือลงขึ้นลงแต่ไอ้ลงสุดท้ายเนี่ยเราปล่อยนิ้วชี้แล้วกดลงขึ้นปล่อยกดแล้วก็มาที่คอร์ด C ลงขึ้นลงไอ้ลงเนี่ยใช้นิ้วก้อยกดสายที่4นะครับยังจับที่ฟอร์มคอร์ด C นะแต่กดสายที่4แล้วก็ปล่อย4ปล่อยเห็นไหมฮะช่องที่3เมื่อเล่นต่อเนื่องกันจะเป็นแบบนี้ลงขึ้นปล่อยกดแล้วก็4เห็นมาอ่ะนี่คือ1ชุดนะครับผมอ่ะต่อไปคอร์ดต่อไปมันจะเป็น B flat นะครับเหมือนเดิมใช้เทคนิคก็คือลงขึ้นปล่อยกดก็คือนิ้วชี้ทำงานลงขึ้นปล่อยกดลงขึ้นลงแล้วกลับมาที่ C เหมือนเดิมเห็นไหมก็คือลงขึ้นปล่อยกดเมื่อเล่นต่อเนื่องกันนะครับเมื่อเล่นต่อเนื่องกันมันก็จะกลายเป็นลักษณะนี้ C B flat Cหลังจากนั้นนะครับในช่วงท่อนแรกเราจะใช้การตีคอร์ดก็คือลงอย่างเดียวนะครับลงอย่างเดียวตามจังหวะเลยนั่นก็คือแบบนี้ฮะ1 2 3 4 4 2 3 4 B flat 1 2 3 4แล้วก็ C 1 2 3 4เพราะอะไรเพราะว่าต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันจะเป็นเสียงเป็นโหนก็คือกดแกร่ง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 ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราร้องเข้าไปด้วยมันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะเริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แคร์เห็นไหมมันก็จะเข้าได้พอดีนะพอท่อนต่อไปเราจะเพิ่มวิธีการตีคอร์ดเข้าไปเป็นลง
ลงลงขึ้นขึ้นลงลงเอาอีกทีนะดูอีกทีนะลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงเมื่อเอาไปใส่ในเพลงก็จะกลายเป็นบ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตายเห็นไหมก็คือบ่ได้ลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตายนะครูอาจจะร้องอาจจะร้องมั่วๆไปนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยพอดีร้องไม่ค่อยได้ร้องไม่ค่อยนะครับผมนะแต่อยากให้ทุกคนได้ลองตีคอร์ดตามเพลงไปนะครับคนที่ร้องได้ก็ลองร้องไปเลยนะครับผมเมื่อเราเอา2ท่อนนี้มาเล่นรวมกันนะนะครูเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับแบบไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่อินโทรมันจะเป็นแบบนี้ฮะความที่หัวใจบ่เต้นขาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แคร์บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้ห้อยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแท้คือจังสิตาเห็นไหมเราก็ได้แล้วเราก็ได้ท่อนหนึ่งแล้วพอท่อนต่อไปนะครับพอเข้าสู่ท่อนฮุกเราใช้วิธีการตีคอร์ดง่ายที่สุดเลยก็คือลงลงขึ้น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 ลงแล้วเปลี่ยนคอร์ดไปตามคำร้องที่น้าปูขึ้นไว้ให้นะอันนี้จะไม่ยากแล้วนะครับจะไม่ยากแล้วมันจะเป็นแบบนี้ฮะเริ่มที่คอร์ด F ขอโทษทีเมื่อกี้ลืมบอกไว้ว่ามันมี4คอร์ดจริงๆมันมีคอร์ด F อีกคอร์ดนึงนะครับแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปจับท่าก็ได้ใช้แบบนี้ก็ได้ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดก็คือใช่ลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงอ่ะเมื่อกี้นะครูอาจจะร้องผิดไปนิดนึงตรงท่อนสิมีชีวิตต่อไปแบบใดก็ต้องขออภัยด้วยละกันแต่ว่าคร่าวๆเรื่องของการตีคอร์ดนะครับผมก็จะใช้วิธีการอย่างเงี้ยจนจบเพลงนั่นก็คือพอต่อไปคงขาดใจเมื่อบ่มีแล้วมันก็จะเข้าสู่ท่อนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะกลับไปใช้วิธีการตีคอร์ดเหมือนท่อนแรกเลยเพราะว่าเมโลดี้มันเหมือนกันนั่นก็คือท่อนแรกมันร้องว่าไงนะเริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นท่อนสุดท้ายคอร์ดชุดเดียวกันเปลี่ยนแค่คำร้องนั่นก็คือจักสิอยู่จังใดชีวิตอ้ายจังสิรอดสายใจอย่าเฝ้ากอดรอก่อนถือว่าขอกันเห็นไหมเหมือนเดิมเลยเจ้าสิไปกับเขาหูดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ต้นกันซ้ำกันแท้นอแล้วก็จะย้อนกลับไปที่ท่อนฮุกก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงโดยใช้แพทเทิร์นสมองเบลอเมื่อเธอบอกไม่ใช่ขอโทษทีก็คือลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงนะครับโอ้ยนะปูเบลอแล้วสงสัยต้องไปหายากินด่วนนะครับมันก็จะกลายเป็นสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายลองดูนะครับผมลองดูลองเอาไปเล่นกันดูนะในท่อนโซโล่เราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะครับเพราะว่าในต้นฉบับจริงเขาจะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแบบว่ามาโซโล่แบบวูวาวูวาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าโอเคเราเล่นกีตาร์โปร่งเรายกอินโทรมาเล่นก็ได้ครับผมนะฮะเรายกอินโทรมาเล่นก็คือในท่อนโซโล่เหมือนอินโทรเป๊ะเลย
C B flat กลับมา C 2รอบแล้วมันก็จะกลับไปซ้ำสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเข้าคันหัวใจวายบ่โดนรอดตายโอเคนะครับขอให้มีความสุขละกันนะครับขอให้มีความสุขขอให้สนุกกับบทเพลงที่เล่นนะฮะมันอาจจะอัมโพหน้ามานิดนึงมันอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะ 100% มันอาจจะไม่ได้ถูกต้อง 100% แต่มันจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับมือใหม่ที่อยากจะมีบทเพลงสักบทเพลงในการฝึกหัดเล่นฝึกหัดตีคอร์ดเพื่อที่จะสร้างเสริมกำลังใจให้ตัวเองในการฝึกพัฒนาต่อยอดต่อไปในระดับที่มันยุ่งยากขึ้นไปอีกนะครับผมอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างพูดมากไปนิดบ่นมากไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับยังไงก็ตามขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับยังไงก็ติดตามผลงานจากน้าปูได้เรื่อยๆนะครับทุกวันอังคารวันศุกร์และวันอาทิตย์อาจจะมีบางวันที่หลุดลอดเล็ดลอดหายไปบ้างก็ต้องขออภัยเนื่องจากภารกิจของงานการนะเนาะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับบทเพลงนี้นะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ